จริงๆรู้สึกสนุกมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะครับก็ตะกี้ก็ได้เจอพี่ๆน้องๆหลายคนเลยก็รู้สึกดีใจครับผมตื่นเต้นไหมเวทีระดับนี้ตื่นเต้นไหมเวทีระดับนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นอยู่แล้วตื่นเต้นอยู่แล้วกังก็เคยเดินมาหลายอันแต่ว่าอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมใช่อย่างผมก็คือตื่นเต้นหนักกว่าเดิมเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เดินแบบมาก่อนพอมาเดินนี้ก็แบบแอบตื่นเต้นนิดนึงเหมือนกันครับผมเริ่มติดใจการเดินแบบไหมก็ติดใจอยู่แล้วจริงๆก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันเพราะผมก็เป็นคนชอบแบบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเฮ้ยครับผมซีรีส์ครับผมตอนแรกก็ออกไปเรียบร้อยสำหรับตอนแรกของสงครามผู้จัดการก็เรียกว่ากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเพราะทุกคนก็ชอบนะครับบอกว่าแซ่บมากแค่ตอนแรกก็รู้สึกดีใจครับผมแซ่บมากจริงดูแล้วรู้สึกไงบ้างชอบคือตอนที่ดูอ่ะคนนี้เขาคือเอาบ่อนปิดเลยแบบว่าเขินมากเพราะวันนั้นดูกับเพื่อนๆน้องๆคนอื่นในซีรีส์ก็แบบว่าเขินเอาบ่อนปิดตาใหญ่เลยครับผมก็เขินแต่เจอเขาเขินหนักกว่าแล้วก็เลยต้องฮึบสู้ไว้ก่อนถ่ายด้วยแหกแล้วรู้สึกไงบ้างถ่ายด้วยแหกแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเริ่มแบบว่าเหมือนตามหาว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออสนุกดีที่มีคนแบบตื่นเต้นกับซีรีส์เราขนาดนี้เราจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามวันอังคารครับเวลา5 ทุ่มตรงทุกเครือข่ายทางแอปพลิเคชัน ASP ครับผมเวอร์ชันเด็กในพันตอน3 ทุ่มนะครับใช่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนตัวอย่างก็เพิ่งปล่อยออกไปแล้วมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามารับรองว่ายิ่งดู EP 1แล้วไปต่อ EP 2สนุกมากแน่นอนครับเจ้าขนาดนี้เวลาเราอ่านฟีดแบคแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อชอบมากชอบมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ชมว่าพวกเราแบบพัฒนาการดีขึ้นแล้วก็มีพัฒนาในการแสดงมากขึ้นจริงชอบเหมือนกันครับที่ทุกคนชมเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็อย่างที่บอกแหละเวลามีคนชอบผลงานเราเราก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วแต่ก็ถ้ามีอะไรที่ติชมเราก็สามารถติได้เลยเพราะพวกเราก็จะเก็บไว้ไปพัฒนาในเรื่องต่อไปครับผมการทางผสมตอนแล้วเนี่ยสำหรับที่ผ่านมาหรือว่าซีนในอนาคตจะสปอยไหมล่ะก็ถามว่าซีนไหนที่เรารู้สึกว่าแบบยากๆหรือแบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าต้องไปดู EP หลังๆ EP หลังๆแต่ก็ชอบ EP ซีนดัดฟ้านี่ที่ออกไปแล้วในตัวอย่างเพราะมันจะมีไดอะล็อกที่กลางเขาก็ค่อนข้างชอบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอไปดูซีนดัดฟ้าที่มันมีออนไปในตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวรอดูตอนนั้นละกันครับผมมันจะบีบหัวใจไหมเนี่ยบีบหัวใจไหมเรียกว่าสงสารน้องบิวมากกว่าเพราะน้องบิวค่อนข้างโดนทำร้ายหนักมากแค่ตอนแรกก็โดนทำร้ายเยอะแล้วทุกคนช่วยด้วยพิกโผล่ไหมน้องบิวอ่ะพิกโผล่ไหมต้องรอดูเรียกว่าเอาใจช่วยน้องบิวไปด้วยกันแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสไตล์สืบสวนทุกคนที่เห็นปมที่มันเพิ่มขึ้นมา EP ต่อไปมันก็มีปมใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะพิกโผล่ไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรียกว่าคนเจ็บก็ยิ่งเจ็บไปเรื่อยๆครับผมดีมากครับผมใจดีแล้วก็ที่พูดกันอยู่ว่าเดี๋ยวช่วงตอน EP สุดท้ายจะมาดูด้วยกันอยู่แม่แม่อ๋อแม่แม่ใช่รอดูพร้อมกัน EP สุดท้ายในโรงหนังครับจากนี้นะเราสองคนมีอะไรให้แฟนๆติดตามบ้างให้แฟนๆรอติดตามมีอะไรเร็วๆนี้มีแน่นอนครับผมก็ติดตามทาง Conversation Thailand ได้เลยครับผมใช่ครับผมมีก็มีเหมือนกันครับเป็นหนังสั้นแล้วก็เป็นซีรีส์เดี๋ยวรอติดตามใน Conversation Thailand แล้วกันครับยังไงก็ขอฝากซีรีส์ War of Y เรื่องสงครามผู้จัดการด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันอังคารเวลา5 ทุ่มตรงดูฟรีทุกเครือข่ายทาง ASP ครับแล้วก็เวอร์ชันเด็กนะครับตอน3 ทุ่มนะครับครับผมฝากด้วยนะครับ